กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะครูรู้ทุกท่านจิตอาสาหมู่มิตรทุกท่านและผู้ที่อยู่ในซูมและที่รับฟังณขณะนี้ค่ะเป็นธรรมค่ะกิ่งกันที่มาตุมารานะคะอยู่บีรัมค่ะอายุ59ปีจิตอาสาควบคุมสวนป่านาบุญ1นะคะนักศึกษาวิชารามปี1ค่ะวันนี้ขอโอกาสมาส่งกันบ้านนะคะก็เรื่องก็คือไปบ้านญาตินะคะไปบ้านญาติคนลูกเขามาไปบ้านญาติคือไปกินอาหารไปเยี่ยมญาติท่านก็มีเห็บมีอาหารอะไรต้อนรับเยอะแยะตอนแรกก็ไม่อยากจะไปก็กลัวจะไปเห็นอะไรหรือไปเจอญาติเขาจะพูดคำพูดอะไรที่เราไม่ชอบนะคะเป็นมาส่งกันบ้านนะคะนะไปก็ไปไม่เป็นไรก็ช่างตัวเองก็เลยได้ไปก็โชคดีค่ะไม่ไปก็ได้ไปกินของชอบด้วยตามกิเลสค่ะย่างเห็ดค่ะแล้วญาติเขาก็รู้ว่าลูกของป้ากิ่งน่ะเขาชอบอะไรเพราะเขาเคยอยู่ด้วยกันเขาชอบกินเห็ดชอบแกงเห็ดชอบพวกกุ้งหอยไอ้ปูอะไรเขาก็หาไว้แล้วเหตุการณ์ก็คือป้ากิ่งก็ไปนั่งกินเขาก็ย่างเห็ดก็ไปนั่งกินใกล้ๆเตาไฟแล้วลูกสาวกับเพื่อนของเขาก็บอกว่าเขาอยากกินปูค่ะปูนาจะทำยังไงจะย่างแบบไหนก็ญาติเขาก็มาทำให้มันตายมันแต่มันยังไม่ตายดีนะมันอาจจะตายแล้วค่ะแต่มันสะดุ้งอยู่นะคะเขาสองคนก็เอาไปย่างไฟป้ากิ่งก็อ่านใจตัวเองโอ้ยเมื่อก่อนเราก็อย่างนี้เนาะโอ้มันต้องมาตายเนาะสงสารลูกก็สงสารนะคะเขาไปสร้างวิบากแล้วเหตุการณ์ก็คือเขาเอาปูมาย่างแล้วใส่ไม้หนีบนะคะเอามาใส่แล้วมันก็มันเหมือนมีอันเดียวแล้วปูมันหนีอ่ะมันกระเด้งไปเขาก็พูดแบบขำๆแบบจะกระโดดไปไหนอะไรประมาณเนี้ยเราก็โอ้ยเนาะชีวิตเขาหนีตายตัวเองก็ยังมาพูดขำๆเนาะแต่ป้ากิ่งก็ไม่มีปัญญาที่จะพูดอะไรนะคะก็คือศีลหรือธรรมะเรายังน้อยก็ฟังได้แต่สงสารปู่สงสารลูกอยู่ก็มองเขาไม่ค่อยเต็มตาหรอกค่ะก็เฉยๆก็นั่งกินของตัวเองถามว่ามันทุกข์ไหมมันก็มีนิดหนึ่งนะแต่มันก็เห็นอาการว่าสงสารจังเลยเนาะเราก็เคยทำมาก็คิดถึงบททบทวนธรรมขึ้นมาก็ประมาณนี้ค่ะครูรู้เอามาส่งค่ะชี้แนะค่ะอนุโมทนาค่ะมากิงสาธุค่ะที่นำมาแบ่งปันนะคะก็เนาะเราก็ได้ไปเรียกว่าอะไรอ่ะกลับไปเรียนรู้เนาะไปใช้วิบากนะคะกิ่งจะว่าไปก็คือเราก็ได้ไปอะไรล่ะชัดเจนในสิ่งที่เราก็เคยพลาดทำมาเราก็เคยเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเราก็เคยทำมาส่งเสริมมาแต่ตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของวิบากกรรมนะคะเรียนรู้ว่าสัตว์เขาก็มีวิบากของเขานะคนที่ทำเขาก็ทำด้วยความไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาก็คงไม่ทำใช่ไหมคะแต่อากิ่งได้รู้แล้วอากิ่งก็ได้มาล้างของอากิ่งนั่นแหละว่าอากิ่งขณะที่ดูเขานะเราก็มีแต่ความเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมหรือว่าชังไหมคะชังพฤติกรรมของเขาไหมได้มีตรงนั้นไหมคะไม่ได้ชังค่ะรู้สึกสงสารค่ะรู้สึกสงสารค่ะเราก็เห็นเนาะเห็นตามความเป็นจริงถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยใช่ไหมคะแต่ในสถานการณ์นั้นเราช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะช่วยไม่ได้ไม่มีคำพูดไม่มีสมองก็เลยนิ่งๆค่ะถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็ต้องวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตนั่นแหละค่ะมันก็คือมันสังเคราะห์กันแล้วมันก็ได้ประมาณนั้นนะคะที่สำคัญก็คืออากิ่งใจต้องไม่ทุกข์นะในตอนนั้นในสิ่งที่เราเห็นแต่เราไม่ได้มีจิตที่อยากจะไปฆ่าเขาเราไม่ได้จิตที่จะไปกินเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่เราก็ได้สำนึกผิดนะคะ
ในช่วงนี้เราก็คือได้ชดใช้วิบากเราก็นั่งสำนึกผิดในของส่วนที่เราก็เคยพลาดทำมานะก็คือเข้าใจในเรื่องของวิบากกรรมค่ะค่ะอ่อนก็ขออนุโมทนานะคะให้กับอากิ่งค่ะซึ่งเราก็ต้องอยู่กับโลกที่เขาเป็นแบบนี้อยู่ตลอดนะคะเราก็หนีไม่พ้นเนาะเป็นช่วงที่เราจะต้องได้อยู่กับเขาเราก็อยู่ด้วยความเข้าใจนะคะค่ะอากิ่งเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครูออนค่ะพี่สุดร.เฉียงเฉียงค่ะก็อนุโมทนากับอากิ่งนะคะแล้วก็ขอชื่นชมที่รู้จักประมาณค่ะตอนนั้นคือรู้จักประมาณในการพูดในการทำคือเรารู้อยู่ว่ามันผิดมันไม่ถูกแต่กำลังเราไม่พอแล้วเราเลือกที่จะประมาณในการไม่พูดไม่กระทำคือถ้าเราพูดไปหรืออะไรไปนี่มันจะเป็นการวิวาทะกันก็ได้ ใช่ไหมคะมันจะทำให้เกิดวิวาทะกันก็ได้แต่การประมาณการกระทำนี่แหละค่ะการประมาณการกระทำที่เหมาะสมของเรานี่แหละแล้วเรามาล้างที่ตัวเราเองอันนี้ค่ะคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าพี่ก็เคยนะคะแล้วคือมันเคยเห็นไม่เห็นจริงๆแบบนั้นแต่ว่าในคลิปอะค่ะคืออยู่ๆมันก็คือดูอย่างอื่นอะแล้วมันก็เด้งขึ้นมาที่เขามารีวิวเขากินปลาหมึกสดอะค่ะปลาหมึกสดที่เขาจิ้มลงไปในน้ำจิ้มอ่ะมันอุ้ยมัน เห็นแล้วมันต้องรีบปิดเลยค่ะแล้วต้องมาล้างตัวเองมากเลยต้องมาล้างใจตัวเองมากเลยว่าโอ้โหแบบถ้าคือถ้าเราเจอแบบสภาพแบบนี้เราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนก็มาเล่าให้ฟังอ่ะเออเนี่ยอันเนี้ยมันอร่อยนะมันดีมากเลยนะแล้วเห็นโอ้มันของสดๆอ่ะมันดิ้นอยู่อ่ะแล้วเอาเพื่อนลงไปจิ้มลงในน้ําจิ้มอ่ะแล้วเอามาเข้าปากแบบสดๆน่ะพี่ก็เลยเลือกว่าโอ้โหแบบพี่ขอไม่เข้าไปอยู่ในวงนี้ดีกว่าคือเลือกที่จะปิดราคาเลือกจะปิดคลิปขนาดว่าเราไม่ได้เห็นจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราเห็นจริงๆเราก็ต้องล้างแบบที่อากิ่งล้างนั่นเลยค่ะคือเราพูดไปเดี๋ยวเราก็คือเขาก็ไม่เข้าใจเราอยู่ดีนั่นแหละใช่คงเขาไม่เข้าใจครับก็ขอโอกาสอีกนิดหนึ่งนะคะมันก็เปรียบเทียบได้อยู่สองเหตุการณ์นะคะตอนนี้มันรู้สึกน้อยลงตอนนั้นสามีของเขาลูกเขยนะคะเขาไปตกปลาไปกิ่งก็ไปกับเขาแล้วพอได้ปลาปุ๊บลูกสาวอยู่เขาไม่ทำอะไรเขาไปเที่ยวไปเป็นเพื่อนไปกิ่งก็ไปเล่นนั่นแหละค่ะพอลูกเขยได้ปลาปุ๊บลูกสาวเขาก็เชียร์นะคะก็แต่เฮ้ใจแวบเลยค่ะใจแวบพอนึกถึงตอนพระพุทธเจ้าที่ไปยินดีนะคะอุ้ยลูกเราไปร่วมทำบาปอู้มันทุกตอนนั้นมันทุกแรงเลยค่ะพี่โสภามันรู้สึกตัวว่าแวบอย่างเงี้ยว่ามาทำใจโอ้เขาต้องเป็นเขาต้องรู้เราพูดอะไรก็ไม่ได้ก็มาอ่านใจนานอยู่ค่ะจนกลับมาบ้านมันก็แวบสงสารลูกสงสารเห็นเขาทำอะไรกินก็พยายามมาบททุกทวนทำมาโอ้เราก็เคยกินเราสอนเขาแท้ๆเลยแต่มาตอนครั้งนี้มันความแวบมันไม่แรงเท่าครั้งนั้นแต่ไม่กล้าดูนะพี่สุภาก็มองนิดๆน่ะก็สงสารทุกคนสงสารทั้งสัตว์นะคะพี่สุภาค่ะค่ะเราก็อาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้บอกหรือสอนเขาในขณะที่เกิดเหตุการณ์แต่ถ้าเกิดว่าช่วงอื่นที่เรามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็มีโอกาสเราก็ทำได้นะคะอย่างเหมือนของพี่อ่ะพี่ถ้าพอเห็นว่าลูกเขาจะเยอะไปเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องอะไรเนี้ยก็จะบอกว่าเอ๊ตอนนี้ชีวิตร่ำไห้ของแม่อยู่ไหนนะไม่ได้ดูกันนานแล้วนะเขาก็บอกว่าไม่ต้องเลยหยุดเลยชีวิตร่ำไห้ของแม่หยุดเลยก็พยายามค่ะถ้ามีโอกาสขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีวันนั้นมันมีโอกาสได้พูดเขาบอกแม่ต้องไปเวรนะตอนเย็นเนี้ยเขาเป็นพยาบาลเขาต้องเข้าเวรก็เลยลองเย็บดูอ๋อก็ดีมีเวรใช้แล้วก็จะหมด
แม่ไม่หมดเขาตั้งให้อีกหมดมันหมดแหละมันหมดไม่เป็นเขาก็ให้อีกหมดไม่หมดหมดแต่เราเล่นๆนะคะเราก็บอกหมดหมดเขาก็บอกไม่หมดมันมาเรื่อยๆหมดหมดตามสัจจะก็ไปกินก็เลยพูดออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็แยกกันไปก็เขาก็โล่งๆอยู่นะไม่ค่อยใส่ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไม่เข้าใจแต่เราก็คิดได้แค่นั้นอ่ะเขาก็คงจะเข้าใจบ้างอ่ะสัจจะคือมันความจริงอย่างนี้นะคะค่ะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจค่ะค่ะเชิญคุณรู้เฉงค่ะจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะสะดวกไหมคะใส่ดินได้ค่ะสงสารปูหรือสงสารคนสั่งฆ่าคะอ๋อถ้าเปรียบเทียบนะคะคุณรู้เฉงสงสารคนมากกว่านะคะสงสารลูกอ่ะเห็นแก่ตัวน่ะสงสารลูกตัวเองแทนที่มันน่าจะต้องสงสารปู่มากกว่าใช่ไหมคะเห็นอยู่ค่ะสงสารลูกมากกว่าเห็นก็รู้สึกว่าหลังๆไม่รู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เห็นก็เริ่มรู้สึกว่าเราสงสารคนสั่งฆ่าที่ไม่รู้มากขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่าของปู่เนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเขาแต่ถ้าคนที่เรารู้จักและเป็นผู้ที่สั่งทำพวกนี้ถ้าเขารู้เขาคงไม่ทำไงเรากลับเริ่มมามองว่าเราสงสารเขาแล้วเราก็สงสารเราเองว่าทำไมเรากว่าเราจะรู้เราก็เคยทำเช่นกันใช่เลยค่ะสงสารใครแรกๆเราถูกปู่ค่ะหลังๆเราไม่เราเริ่มสงสารคนสงสารคนทำแล้วก็มันก็จะยาวไปก็สงสารตัวเองว่าอาจารย์บอกว่าเราเคยทำมาเคยเห็นมาโอ้เราน่าสงสารมากเลยอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณวิชิงค่ะค่ะนะถ้าเราเข้าใจคนอื่นเราก็จะเข้าใจตัวเองนะคะก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องกล้าเนาะในขณะนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือกล้าให้ทุกชีวิตได้รับวิบากดีร้ายตามที่เขาจะได้รับนั่นแหละค่ะเพราะบางทีถ้าเราไปสร้างวิบากร่วมอีกนี่มันก็จะเป็นอีกกรรมนึงนะถ้าในสถานการณ์นั้นประมาณแล้วเราเงียบไว้ดีกว่าก็เงียบไว้นี่นะดีที่สุดนะคะก็คือที่เป็นไปได้จริงในขณะนั้นนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะไอ้กิ่งที่นำมาแบ่งปันวันนี้ค่ะก็ต่อไปนะคะเราจะไปที่อาเวียงทองค่ะ